ดีค่ะมาเลยค่ะลูกค้าวันนี้นะคะเจอกับแมนนะคะแล้วก็คาราวานรถเก๋งเข้าใหม่นะคะโอ้โหจอดเรียงรายกันขนาดนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบอยรถบ้านเนี่ยมีรถเข้าใหม่ตอนนี้เกือบ20กว่าคันนะคะเป็นรถอะไรกันบ้างนะคะวันนี้แมนจัดมาเป็นออเดอร์ให้กับคุณลูกค้าก่อนเลยแล้วกันนะคะเผื่อใครบางคนกำลังมองหารุ่นไหนอยู่นะคะแล้วก็เห็นที่หน้าของเราโปรไฟล์ของเราหน้าเพจของเราหน้า TikTok ของเราไม่มีรถนะคะอ่ะวันนี้แนนมาอัปเดตให้กับคุณลูกค้าแล้วกันว่ามีรถรุ่นไหนเข้ากันมาใหม่บ้างนะคะอ่ะไปเริ่มที่คันแรกเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเป็น Toyota Vios นะคะสีบอลเงินนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถเก๋งนะคะผ่อนสบายๆนะคะราคา 300,000 กว่าบาทนะคะ Vios รุ่นนี้นะคะมีเข้ามาให้เลือกนะคะมากกว่า 5-6 คันนะคะแล้วก็มีทุกสีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีบอลเงินสีขาวสีดำนะคะอยากได้รุ่นไหนถูกโฉลกสีไหนอยากได้ผ่อนประมาณเท่าไหร่ทักเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีรถเข้าใหม่สต็อกรอกันแบบแน่นๆจุกๆกันเลยนะคะสำหรับ Vios รุ่นนี้นะคะที่ผ่อนสบายๆเริ่มต้นแค่4-5,000 นะคะสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นช่วยผ่อนนะคะ365 วันนะคะหรือจะเป็น 0% 12เดือนนะคะโปรฟรีดาวฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีค่าประกันภัยอยากได้เงื่อนไขดีๆนะคะแบบไหนทักเข้ามาหาแนนซี่ได้เลยนะคะไปที่รุ่นต่อไปค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นรถเก๋ง Eco Car นะคะสุดยอดประหยัดน้ำมันนะคะแถมยังดีไซน์สวยนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวเล็กและครอบครัวใหญ่ได้เลยนะคะเพราะว่าด้านในห้องโดยสารของเขานะคะในรุ่นนี้นะคะค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะคะแต่รุ่นนี้ไม่ได้มีให้เลือกเยอะ 5-6 คันนะคะเพราะตอนนี้มีเพียงคันเดียวนะคะตัวนี้เป็น Nissan Note นะคะ 1.2VL รุ่นท็อปสุดสีขาวมุกนะคะปี2019ค่ะเดี๋ยวขอรีวิวด้านในสักนิดนึงนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ดูข้างในด้วยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะมีกล้องนะคะตัวนี้มีกล้องด้วยนะคะภายในโอ้โหภายในห้องโดยสารนะคะของ Nissan Note ตัวนี้นะคะค่อนข้างกว้างมากแล้วก็ความสะดวกสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะคะกล้องนะคะมองมุมอับนะคะมีครบครันนะคะเกียร์ออโต้ค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็แอร์ออโต้นะคะสำหรับ Nissan Note คันนี้นะคะประหยัดน้ำมันเนี่ยผ่านการทดสอบนะคะผ่านการทดสอบจากขับจากกลุ่มของเขาแล้วนะคะตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากกว่า23 โลลิตรนะคะ Nissan Note นะอย่างบางคนชอบแบรนด์นิสสันนะคะชอบแบรนด์นิสสันอยากได้รถที่มันประหยัดน้ำมันนะคะแต่ว่ามองว่านิสสันมาร์ทมันดูเล็กไปนะคะมันดูเล็กไปอยากจะให้มันแบบว่าใหญ่หน่อยนะคะกว้างหน่อยนะคะแล้วก็ดูแข็งแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็แนะนำนิสสันโน้ตตัวนี้ได้เลยค่ะลูกค้าบอกได้เลยว่าใหญ่กว้างขวางนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะดูแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็ออปชั่นค่อนข้างเต็มนะคะกล้องเกิ้งมีครบหมดไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังนะคะกล้องมองมุมอับนะคะออปชันแน่นๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนิสสันโน้ตตัวนี้นะคะแล้วก็กำลังมองหาอยู่พอดีเลยว่าอยากจะได้สักคันหนึ่งที่บอยรถบ้านมีไหมเห็นมีอยู่คันหนึ่งขายไปแล้วตอนนี้อัปเดตเข้ามาใหม่อีก1คันนะคะไม่ได้มีให้เลือกเยอะถ้าใครสนใจนะคะสามารถกริ้งกลางคันเข้ามาได้เลยนะคะเอาละค่ะรุ่นต่อไปนะคะโอ้โหตัวนี้ก็เป็นพี่ใหญ่อีก1คันนะคะที่มีเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายค่ะต้องอัปเดตกันเข้ามารัวๆรัวๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็น Toyota Altis 1.8 นะคะ 1.8 ตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะคะแต่ว่าตัวนี้เรามีให้ลูกค้าเลือกเป็นสีบอลเงินนะคะแล้วก็เป็นสีขาวนะคะตัวนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชนปี2018นะคะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็กำลังอยากได้รถเก๋งนะคะขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะรุ่นนี้นะคะของเราไม่ใช่รถที่เป็นรถสาธารณะมานะคะแล้วก็ไม่ใช่รถที่ว่าติดแก๊สมานะคะลูกค้านะคะสามารถขอข้อมูลที่เซลแนนซี่เพิ่มเติมได้เลยนะคะมีทั้งสีบอลเงินแล้วก็มีทั้งสีขาวนะคะราคาออกห้างนี่เกือบล้านนะคะ 900,000 กว่าบาทแต่ว่าตัวนี้มาจัดโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าเลือกสีเลือกสันกันตามใจชอบเลยนะคะ 529,000 บาทเท่านั้นค่ะกับ Toyota Altis 1.8 ตัวนี้นะคะดูภายในหน่อยไหมดูภายในหน่อยเนาะ
สำหรับอันติสตัวนี้นะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแต่งทูโทนนะคะเป็นสีเบจตัดดำนะคะปุ่มสตาร์ทนะคะลูกค้าสมรรถนะไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะคะสำหรับ Toyota Antis นะคะจะเดินทางใกล้เดินทางไกลนะคะสบายแน่นอนเพราะว่าช่วงล่างของเขานะคะช่วงล่างของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างนุ่มนะคะสมรรถนะของเขาก็คือค่อนข้างเยี่ยมเลยนะคะถึงเขาเอาไปทำเป็นรถโดยสารเยอะเป็นรถแท็กซี่เยอะเพราะอะไรเพราะว่า1 Toyota Antis ดูแลรักษาง่ายนะคะอะไหล่ค่อนข้างถูกค่าบำรุงรักษาก็ค่อนข้างต่ำนะคะดูแลรักษาง่ายด้วยแล้วรถไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอย่างใครกำลังมองหาอยู่อยากจะได้ไปติดแก๊สหนูแนะนำเลยนะเพราะว่ารถหนูเนี่ยเป็นรถที่เครื่องสดนะคะไม่เคยผ่านแก๊สมานะคะลูกค้ากำลังบอกเอ้ยพี่อยากได้มันเครื่องใหญ่ดีแต่ว่าพี่อ่ะต้องการไปติดแก๊สโอ้โหโอเคเลยพี่หนูแนะนำเลยดีกว่าพี่ไปซื้อรถที่ว่าเครื่องมันช้ำมาแล้วติดแก๊สมาแล้วถอดแก๊สมาแล้วใช้งานมาแบบไหนบ้างเราก็ไม่รู้นะคะแต่คันนี้เป็นรถเครื่องสดยังไม่เคยผ่านแก๊สนะคะลูกค้ามองหาไปติดแก๊สอยู่แนะนำเลยนะชอบบอลชอบขาวทักเข้าหาแนนได้เลยนะคะลูกค้านะมีให้เลือก2 สีค่ะขอรูปเพิ่มเติมได้เลยขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยอยากได้แบบไหนนะคะกิ้งก้างกันมานะคะหรือทักไลน์มาก็ได้นะคะไลน์ก็จะเป็น NANZII979 นะคะเซลแนนซี่นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะ0822964752นะคะเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปเลยนะคะอันนั้นคือเบอร์ส่วนตัวแล้วก็ไลน์ส่วนตัวนะคะทักกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ถ้าใครใจร้อนแบบหุ้ยรอไม่ไหวแล้วว่ากลัวใครจะเอานิสสันโน้ตไปมีคันเดียวด้วยโทรมาเลยค่ะพี่ขาโทรมาได้เลยนะคะโทรหานั้นได้ตลอดเลยนะคะให้ข้อมูลครบถ้วนแน่นอนค่ะไปอีกหนึ่งรุ่นค่ะตัวนี้ก็เข้าใหม่เหมือนกันนะคะผ่านกันมาเกือบครึ่งทางแล้วตัวนี้นะคะเป็น Toyota Vios TRD Sportivo นะคะสำหรับใครที่อยากได้รถเก่ง Vios แต่ว่าอยากได้ที่แบบว่าเออมันแต่งมาแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากได้ที่ว่ามันล้นๆอยากให้มันมีชุดแต่งออปชันเสริมขึ้นมานิดนึงนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้แน่นอนเลยนะคะเพราะว่ามาครบเลยมาครบตามที่ลูกค้าขอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะล้อแม็กนะคะครบแน่นอนแต่งสติ๊กเกอร์มาแล้วด้วยคำว่า TRD นะคะดูด้านในของเจ้า TRD นิดหนึ่งนะคะรถของเรานะคะที่ลูกค้าได้ดูในคลิปที่แนนกำลังรีวิวอยู่ตอนนี้นะคะเป็นรถที่เข้าใหม่ทั้งหมดนะคะยังไม่ได้ผ่านการทำความสะอาดนะคะแม้แต่อย่างนิดเดียวนะคะแต่ว่าก่อนออกเนี่ยไม่ต้องกลัวจะไม่ใช่สภาพนี้แน่นอนนะคะก่อนออกเราจะตรวจเช็คให้ทั้งหมด25รายการนะคะถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทำความสะอาดฟื้นฟูข้างในเนี่ยให้ลูกค้าใหม่กิ๊บนะคะบอกได้เลยตัวนี้มีหน้าจอนะคะครบนะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะเกียร์ออโต้เบาะหนังนะคะแล้วก็แต่งลายสปอร์ตว่า TRD Sportivo ของแท้นะคะลูกค้าด้านข้างของเขาแต่งแคปล่าเนาะดูด้านท้ายหน่อยด้านท้ายก็อย่างที่บอกค่ะมีสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์แต่งด้วยโลโก้ TRD Sportivo นะคะสำหรับVios ตัวนี้นะคะลูกค้าเริ่มต้นดาวตั้งแต่ 0% นะคะเราก็พอเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของน้องออสคันนี้นะคะอยากเป็นเจ้าของน้องออสคันนี้นะคะไม่ค่อยมีเข้ามาด้วยส่วนมากจะมีแบบสภาพเดิมๆหน่อยเนาะยังไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรมากมายนะคะแต่ว่าตัวนี้เจ้าของเก่าแต่งชุดสเกิร์ตแต่งล้อแม็กมาแล้วนะคะเป็นของแถมให้กับลูกค้าเจ้าของใหม่ไปแล้วกันเนาะถ้าใครสนใจนะคะน้องออสอยากจะเป็นเจ้าของก็ติดต่อมาได้เลยจ้ะสนับสนุนโดย Car for Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com แล้วก็มากันต่อเลยที่พี่ใหญ่ของเรานะคะตัวนี้นะคะ Honda Accord 2.0 EL นะคะสีขาวมุกปี2017ค่ะลูกค้าตัวนี้ก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าเป็นพี่ใหญ่นะคะเป็นพี่ใหญ่สุดของ Honda นะคะตัวนี้นะคะใครๆก็อยากจะจับจองเป็นเจ้าของนะคะเพราะว่าเขาหล่อมากๆนะคะเขาหล่อมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ไฟหน้านะคะของเขานะคะความใหญ่ความหรูหรานะคะสมรรถนะของเขานะคะAccord เนี่ยบอกได้เลยว่าตอบโจทย์รถใหญ่นะคะครอบครัวใหญ่นะคะผู้บริหารนะคะอยากจะได้รถแบบว่าขับสบายนิ่มนวลนะคะ Accord เนี่ยเป็นหนึ่งในใจของใครหลายๆคนที่อยากจะเป็นเจ้าของเขาแน่นอนนะคะ
เดี๋ยวดูภายในของเขาหน่อยนะคะสำหรับใครสำหรับตอนนี้นะคะก็จะเป็นคลิปอัปเดตสั้นๆนะคะแต่ถ้าลูกค้าชอบรุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะรอติดตามคลิปวิดีโอแบบเต็มๆกันได้เลยนะคะภายใน Honda Accord นะคะสุดยอดอยู่แล้วหรูหราพรีเมียมคาร์สุดๆนะคะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะลูกค้ามาหลังนะคะมีครบเลยนะมาหลังมีครบใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะคะแอร์ออโต้ค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะครูซคอนโทรลนะคะคือครบอ่ะลูกค้านะคะเบาะเบอร์อะไรเซตตรงนี้ได้หมดเลยเพิ่งเข้ามาใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะคะใครสนใจนะคะลูกค้าอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะอยากจะเข้ามาทดลองขับนะคะได้เลยนะคะพร้อมมากๆเลยนะคะตัวนี้ดีไซน์ข้างหลังหนูบอกชอบมันมากเลย Accord สวยมากใครที่อยากได้รถใหญ่นะคะแล้วก็สมรรถนะดีราคาไม่สูงนะคะแนะนำเลย Honda Accord นะคะพี่ใหญ่ของเราประจำวันนี้นะคะแล้วก็มีตอนนี้มีอยู่2คันนะคะสำหรับ Honda Accord เนาะมี 2.0 E 1คันนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปกว่านะคะจะเป็น 2.0 EL นะคะอยากดูรถจริงอยากทดลองขับได้เลยนะคะถ้าเจอเซลแนนซี่ก็ประจำสาขาปอรถบ้านที่เพชรบุรีนะคะแต่ว่าอยากเจอที่สาขาย่อยล่ะได้ไหมได้เหมือนกันนะคะนัดกันก่อนล่วงหน้าได้เจอกันตัวเป็นๆแน่นอนค่ะเรื่องเอกสารเรื่องจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าหมดกังวลได้เลยนะคะถ้าเจอแนนซี่นะลูกค้าจะได้รถกลับบ้านแน่นอนค่ะเป็นไงมั่นใจไหมเสียงดูมั่นใจเนาะเอาละค่ะอีก2คันสุดท้ายของเรานะคะรุ่นนี้เข้าใหม่นี่บอกเลยว่าไม่นานหนูบอกเลยว่าจอดไม่นานแน่นอนนะคะสำหรับ2คันนี้นะคะตัวนี้เป็น Honda City นะคะ 1.5S สีขาวและสีเทาปี2018นะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้จัดสต็อกมาให้ลูกค้ามีให้เลือกครบทุกสีบางคนอยากแบบว่ามาดูรถแต่งเอ้ยไม่อยากได้รถแต่งเลยเนี่ยมันมีมงมีแม็กมีสเกิร์ตอะไรเงี้ยอยากจะได้เดิมๆอ่ะคันนี้ค่ะเดิมนี่เดิมเลยค่ะอ่ะอยากได้เดิมๆนะคะอ่ะแต่ว่าวัยรุ่นขึ้นมานิดนึงนะคะอุ๊ยพี่แนนอยากได้แบบแต่งๆอันนี้จ้ะหนูจ๋านี่จ้ะแต่งมาถ้ามาดูคันนี้ไม่สวยไม่ต้องซื้อคันไหนแล้วค่ะลูก Honda City นะตัวนี้สวยมากๆนะคะด้านหน้าลูกค้าแต่งแคปล่ามานะคะตัวนี้นะอุ๊ยไม่ใช่สติ๊กเกอร์ด้วยนะเนี่ยลูกค้าแต่งโลโก้ Honda มานะคะแล้วรถสวยมากสเกิร์ตรอบคันนะคะล้อแม็กนะล้อแม็กใหม่ยางใหม่สวยจริงๆเมื่อกี้วิ่งผ่านตอนพี่แนนจะมารีวิวพี่แนนรู้สึกว่าเฮ้ยรถ Honda City คันนี้มันมีเสน่ห์มากแล้วใครได้คันนี้ไปนั้นนั้นบอกเลยว่าคุ้มจริงๆภายในของเขานะคะแต่งด้วยเบาะหนังสีวายแดงบ่งบอกถึงความหรูหรานะคะของเจ้าของเก่านะคะว่าค่อนข้างรักรถมากแล้วก็เป็นคนที่มีคลาสมีสไตล์แน่นอนนะคะเพราะปกติโดยทั่วไปถ้าเราซื้อรถ City สีขาวตัวเนี้ยเราจะถึงเราไปหุ้มเบาะหนังเนี่ยเราจะหุ้มสีดำนะคะแต่คันนี้เขาหุ้มสีวายแดงมาบ่งบอกด้วยความทันสมัยของเขาความเป็นตัวของตัวเองอะดูแลรักษารถดีมากลูกค้าดูดิถุงพลาสติกไม่ได้ออกเลยเนี่ยนะคะและรถข้างในเนี่ยค่อนข้างสะอาดเลี่ยมมากๆนะคะใครสนใจคันนี้นะคะรับรองได้เลยว่าซื้อไปนะคะจองออนไลน์มาได้เลยนะคะลูกค้าเพราะดูรถจริงยังไงก็ไม่มีทางผิดหวังนะคะสำหรับ Honda City คันนี้นะคะใครสนใจนะคะจองออนไลน์เพียง 1,000 บาทนะคะมีเจ้าหน้าที่ไปจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็จะส่งรถทั่วประเทศไทยนะคะสำหรับซิตี้คันนี้บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเอาไปแล้วไม่ได้สวยเหมือนที่แนนรีวิวแล้วก็ไม่นั่นนะโทรมาด่าหนูได้เลยเพราะหนูบอกเลยว่าคันนี้สวยมากวิ่งผ่านหนูตอนที่รีวิวเมื่อกี้หนูยังบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากๆนะคะแล้วก็สภาพดีออปชันทุกอย่างเนี่ยคือพร้อมใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กสเกิร์ตภายในนะคะสภาพเนี่ยบอกกันเลยว่าเกือบ 99.99% สำหรับ Honda City เท่าที่หนูเคยได้มานะคันต่อไปสายเดิมๆบ้างสายเดิมๆลูกค้าแบบว่าพี่อยากได้แบบว่าเดิมๆโรงงานนะคะน้องแนนอยากแบบว่าได้ของเดิมอะไรเงี้ยอ่ะได้เลยค่ะตัวนี้ก็เป็น Honda City ปี2018นะคะก็รถค่อนข้างเดิมนะคะคันนี้สภาพเดิมเลยสีเทานะคะสีเทารุ่นนี้มันจะไม่เหมือนเทาสมัยก่อนเทาสมัยก่อนมันจะออกเป็นบอลเงินเป็นบอลขาวๆนะคะแต่เทาตัวนี้มันจะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะมันก็จะเลยทำให้รถเนี่ยไม่ดูเก่านะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นกระจังหน้าไมเนอร์เชนตัวเดียวกับสีขาวนะคะเป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนะคะภายในก็ค่อนข้างสวยสะอาดนะคะใครที่สนใจอยากจะได้นะคะก็ทักเข้ามาได้เลยเพราะว่าหนูมีให้เลือกมาเยอะมี2คันนะคะ
มีข่าวกระเทาแค่นั้นเองนะคะไม่ได้มีตัวเลือกให้เยอะมากแต่ถ้าใครสนใจเนี่ยอยากเป็นเจ้าของเนี่ยโทรกิ้งเดียวนะคะได้เลยเดี๋ยวไปอีกหนึ่งคันนะคะเพิ่งเข้าใหม่นะคะเป็นรถ SUV นะคะใครที่กำลังมองหารถ SUV ผ่อนสบายๆราคาแค่ 300,000 กว่าบาทนะคะเดี๋ยวเราไปชมคันนี้กันดีกว่าเป็นคันตบท้ายค่ะลูกค้าไปค่ะเอาละค่ะดูกันไปแล้วนะคะเป็นเก่งเล็กเมื่อกี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 7คันนะคะคันสุดท้ายนะคะ SUV พี่ใหญ่ของเราค่ะอย่างที่แนนบอกนะคะใครที่กำลังมองหารถ SUV นะคะแต่ว่าราคาเบาๆมากเลยนะคะแต่ว่าอยากให้ครอบครัวเนี่ยเวลาไปไหนเดินทางสะดวกสบายนะคะแล้วที่สำคัญนะคะราคาไม่แพงนะคะถ้าซื้อเป็นเงินผ่อนก็ผ่อนถูกนะคะถ้าซื้อเป็นเงินสดตัวนี้ก็ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มก็เป็นราคาถูกอีกนั่นแหละค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะ Chevrolet Captiva 2.4 LTZ นะคะตัวท็อปสุดเครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวนี้ไม่วิ่งแค่ 137,000 โลนะคะและที่สำคัญเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงค่ะลูกค้าอ่ะไม่เคยเป็นของใครมาก่อนนะคะเป็นเจ้าของมือเดียวนะคะคันนี้รถสีขาวปี2011นะคะกระจังหน้าไมเนอร์เชนแล้วนะคะยางใหม่เลยนะคะตัวนี้นะคะยางใหม่สภาพพร้อมใช้งานนะคะลูกค้ายางปี2021นะสัปดาห์ที่18นะคะ2021เนี่ยคือยางเนี่ยยังใช้ได้อีกยาวๆนะคะแล้วก็เป็นยางดีด้วยนะคะเจ้าของเก่าเนี่ยขับเข้ามาขายหน้าร้านนะคะตัวนี้ขับเข้ามาขายหน้าร้านเลยสำหรับเชฟแคปติว่าตัวนี้นะคะเพิ่งทำความสะอาดเสร็จนะคะเอามารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะใครบางคนก็กำลังจะมองหารุ่นนี้อยู่แหละนะคะด้านในนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์เบนซินนะคะมีจอนะคะแอร์แบ็กรอบคันเลยนะคะเบาะหนังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเบาะปรับไฟฟ้าแล้วตัวนี้เป็น7ที่นั่งนะคะลูกค้าอย่างที่บอกเลยค่ะว่าใครนะคะที่ไม่ติดแบรนด์ไม่ติดยี่ห้อนะคะไม่ต้องว่าฉันจะต้องเอายี่ห้อนั้นนะฉันจะต้องเอายี่ห้อนี้นะฉันเอาแค่ว่ากำลังเราไหวนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไปนะคะในราคาที่ว่าจับต้องได้นะคะแคปติว่าก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์นะคะที่อาจจะตอบโจทย์ของครอบครัวไหนครอบครัวหนึ่งที่กำลังดูรีวิวของแนนซี่อยู่นะคะอ่ะตัวนี้พับเบาะได้นะคะแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7ที่นั่งนะคะแอร์ด้านหลังอยู่ตรงนี้เนาะแล้วรถตัวนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้าสภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าสภาพดีมากๆนะคะกล้าใช้คำว่าสภาพดีมากๆนะคะแล้วเรื่องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าหมดห่วงได้เลยนะคะถ้ามาจอดที่บอยรถบ้านต่อให้มันเป็นแบรนด์ที่ว่าเขาไม่มีผลิตแล้วแต่ว่ามาจอดอยู่ที่บอยรถบ้านบอกได้เลยว่าเรากล้าซื้อมาขายแล้วก็กล้าการันตีให้คุณว่ารถคันนี้เป็นรถที่สภาพดีเครื่องดีคุณลูกค้าซื้อไปเนี่ยหมดกังวลนะคะแล้วก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รถสภาพดีเครื่องดีเกียร์ดีสมรรถนะดีช่วงล่างดีแล้วก็ราคาพิเศษไปแน่นอนค่ะสำหรับเชฟโรเลตแคปติว่าคันนี้นะคะราคาเพียง 369,000 บาทค่ะลูกค้าออกห้างราคาล้านกว่าบาทนะแต่วันนี้มาเป็นในราคารถมือ2นะคะอย่างที่แนนบอกเลยว่าเครื่องดีเกียร์ดีสมรรถนะดีช่วงล่างดีไม่แท้ไม่เดิมมือเดียวนะคะบอยรถบ้านคัดสรรมาแล้วตรวจสอบมาอย่างดีถึงกล้ามั่นใจเอามารีวิวและเอามาจอดขายที่เต็นท์บอยรถบ้านลูกค้าหมดกังวลได้เลยค่ะนะคะสำหรับแคปติว่า 369,000 บาทซื้อเป็นเงินสดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเป็นแวตนะคะซื้อเงินผ่อนนะคะตัวนี้ดาวเริ่มต้นที่ 0% นะคะผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 นะคะลูกค้าโอ้โหผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 นะคะลูกค้าได้รถ7ที่นั่งไปนะคะอย่างที่บอกเดินทางไปไหนก็สะดวกสบายนะคะมีลูกมีครอบครัวนะคะมีน้องหมาอยากจะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะตัวนี้นะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะสำหรับใครที่อย่างที่บอกว่าไม่ติดแบรนด์ไม่ติดยี่ห้อนะคะแล้วก็มั่นใจอาจจะใช้เชฟอยู่แล้วก็กำลังมองหารุ่นนี้นะคะในท้องตลาดแล้วก็หาไม่ได้อยากจะได้จริงๆบอยรถบ้านกล้าการันตีว่าคันนี้รถสวยรถเดิมแน่นอนนะคะเข้ามาลองขับเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาขอดูซิว่าเล่มมันมือเดียวจริงหรือเปล่าเข้ามาขอดูซิว่ารถเนี่ยมันสวยจริงไหมเหมือนที่รีวิวหรือเปล่ามาทดลองขับก่อนได้เลยกับเซลแนนซี่ค่ะโอ้โหวันนี้บอกได้เลยว่าฮอปมากนะคะจัดมาให้ลูกค้าดูเนี่ยแบบว่าเรียงกันทั้งหมดเนี่ยมีอีกก็ยังรีวิวให้ได้อีกนะคะแต่ว่ารถกำลังเตรียมทำความสะอาดเตรียมล้างอยู่เดี๋ยวมารีวิวให้อีกแน่นอนคลิปหน้าจะเป็นรถกระบะนะคะคลิปนี้ดูเป็นเก่งไปก่อนแล้วก็พี่ใหญ่ของเราไปก่อน SUV ไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็พบกับเซลแนนซี่เดี๋ยวเห็นเอ๊ะไอเด็กคนนี้มันใครเนี่ยรีวิวเจอกันประจำไม่รู้ชื่ออะไร
นะคะถ้าเห็นถ้าเข้ามาแล้วเจอเซลล์ผมเปียคนนี้นะคะก็คือเซลล์แนนซี่บอยรถบ้านนะคะประจำบอยรถบ้านที่สาขาเพชรบุรีนะคะเป็นท็อปเซลล์อยู่ที่นี่สำหรับใครที่สนใจรถมือสองนะคะแล้วก็อยากได้รถสภาพดีคำแนะนำดีบริการดีเงื่อนไขดีๆนะคะก็พลาดไม่ได้ต้องหนูแล้วล่ะค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนกดติดตามกันไว้นะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะ